สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้ป้าสุจะเอาบอนสีที่ได้รับจากบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นปิ้นตภาพที่แสนดีจากการดู YouTube แล้วเลยรู้จักกันนะคะต้นแรกคือพญาไกรสอนสิงหราชเป็นของคุณปูนิ่มแห่งช่องจากช่องแม่เป่งล้านวิวเรารู้จักกันจากการได้ดู YouTube ของกันและกันและได้พูดคุยกันก็เลยเกิดการส่งไม้มาให้กันและกันเนาะต้นไม้ของคุณปูนิ่มแห่งแม่เป่งล้านวิวต้นนี้พญาไกรสอนสิงหราชเป็นไม้โบราณค่ะสวยมากดูกระดูกกล้างแหและเส้นเป็นสีแดงนะคะหูซ้อนทับกันจุดตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีขาวอันนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่ถ้าเมื่อเขาตัดกัดสีเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะขาวกระจายแล้วใบใหญ่มากค่ะใบจะยับเหมือนผ้าที่ไม่ได้รีดอย่างนั้นค่ะเขาเป็นบอนโบราณที่หายากและราคาแพงคุณปูนิ่มก็ส่งมาให้ป้าสุซึ่งเป็นมิตรภาพที่แสนดีจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากป้าสุจะร้อยเขากัดสีเต็มที่ก็อดใจไม่ไหวเพราะว่าเขาสวยจริงๆป้าสุมองเขาเช้าเย็นเห็นถึงความมีน้ำใจต่อกันของคุณปูนิ่มส่งของดีๆมาให้ซึ่งเขาจะขายก็ได้หลายเงินนะคะต้นนี้เพราะคนตามหาเป็นไม้โบราณจริงๆไม้เก่าแก่มากๆพญาไกรสอนสิงหราชดูใบเล็กๆของเขาสิคะเนี่ยตอนช่วงที่คุณปูนิ่มเขาส่งมาใบเล็กๆแค่นี้ค่ะปะสุก็เลี้ยงด้วยใจรักเลยค่ะเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่แสนดีคุณปูนิ่มเป็นที่ปรึกษาให้กับปะสุในเรื่องของการทำ YouTube เขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากกับช่องของและน้องคอแห่งช่องบ้านสวนพาเพลินนะคะที่เป็นพืชที่ปรึกษาที่ดีคอยแก้ปัญหาให้ช่วงที่ประสบไม่สามารถจะผ่านเกณฑ์ได้แล้วมีติดปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยน้องสองคนนี้ช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้จนประสบผ่านกฎทุกอย่างเนี่ยค่ะคุณปูนิ่มส่งต้นนี้มาสวยจริงๆค่ะจะรอให้เขากัดสีเต็มที่ค่อยโชว์ก็นะอดใจไม่ไหวป้าสุก็เลยเอามาโชว์ก่อนค่ะจะให้ดูเป็นระยะนะคะเนี่ยค่ะเขาสวยจริงๆสะพั่งจริงๆค่ะพญาไกรสอนสิงหราชสวยงามขนาดนี้ต้องโชว์กันหน่อยละค่ะต้นต่อมานะคะอันนี้เป็นชื่ออู่ทองส่งมาจากมิตรภาพพิแสนดีจาก8ริ้วนะคะคน8ริ้วเขาไม่ได้ทำช่องนะคะเราก็คุยกันแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนไม้กันเกิดการให้ไม้ดีๆต่อกันเนาะเป็นอู่ทองด่างค่ะซึ่งของเขาก็เก็บสะสมของเขาไว้ในบ้านนานแล้วนะคะเป็นจุดๆตรงกลางก้านสีออกเปลือกมังคุดนะคะถ้าเขากัดสีเต็มที่เขาจะสวยกว่านี้ค่ะเพราะต้นใหญ่ที่บ้านของเขามีความสะพั่งมากเลยค่ะสวยสะดือฉีกถึงหูเลยนะคะแล้วก็ม้วนนิดหน่อยมีจุดสีแดงตรงกลางล่างแห่เส้นเป็นสีเขียวนะคะมีจุดแดงๆกระจายอยู่ตรงกลางใบก้านก็เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะเป็นบอนทรงยาวซึ่งปกติแล้วมันจะต้องอยู่ในกระถางที่ทรงยาวแล้วก็ใส่ดินสักครึ่งหนึ่งให้กระถางเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าอะไรคะให้ก้านอยู่ในบนกระถางนะคะแต่ป้าสู่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยตั้งแต่ได้มาจนเขาโตขนาดนี้ค่ะคงต้องได้เวลาเปลี่ยนแล้วค่ะลากออกก้นกระถางยาวเลยค่ะนี่ก็เป็นบอนจากมิตรภาพที่แสนดียังมีอีกหลายคนนะคะที่แลกเปลี่ยนมีน้องอ้อมให้พญาเกษตรสงครามคุณเหน่งแห่งช่องเกษตรคุณเหน่งสมหมายแห่งช่องเกษตรของระยองก็ส่งกุมภกันมาพระอาจารย์จากสงขลาส่งจันขาวมานะคะต้นนี้ก็เหมือนกันส่งจากมิตรภาพที่แสนดีมาจากชลบุรีนี่ค่ะเจ้าจักรพรรดิคนนี้เขาก็ไม่ได้ทำช่องนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการส่งต้นไม้ให้กันโดยชอบโดยการเป็นส่วนตัวเนาะยังมีอีกหลายท่านค่ะที่เสนอให้ป้าสุแลกไม้กันอะไรเงี้ยค่ะมีอีกหลายท่านเลยแต่ป้าสุยังไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าต้นอื่นๆที่ยังไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าป้าสุทำเขาหัวยุบนะคะกลัวเจ้าของเขาจะบ่นเอาอย่างของคุณเหน่งแห่งเกษตรจากช่องคุณเหน่งสมหมายเกษตรไทยมืออาชีพจากระยองนะคะเ
ขาก็ให้กุมภกันพระสุมาพระสุทำเหลือใบเดียวก็เลยไม่กล้าโชว์ค่ะจากพระอาจารย์จากสงขลาก็ให้จันขาวมาเยอะเลยค่ะ8ต้นได้แล้วมั้งคะนี่เป็นมิตรภาพที่แสนดีนะคะต้องกราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยส่วนเจ้าจักรพรรดินี่นะคะเขาสวยมากเลยเนาะยิ่งโตยิ่งสวยดูสิคะเขามีลวดลายที่แตกต่างกันเป็นไม้ใหม่ดูความด่างของเขาสิคะเป็นจุดจุดเป็นหลายหลายสีในใบเดียวนะคะคล้ายผีเสื้อเวลาเราให้ไม้ต่อกันแลกไม้ต่อกันในสมัยก่อนก็จะเป็นมิตรภาพที่แสนดีแบบนี้ค่ะเราก็จะจดจำว่าใครให้เรานะเวลาเราดูไม้เราก็จะนึกถึงของเจ้าของนะคะว่าคนนี้ให้เราเป็นมิตรภาพที่แสนดีที่โบราณเขาก็ทำกันเป็นการแลกไม้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ